สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคำวันที่15กุมภาพันธ์เปิดตลาดช่วงเช้าเร่งตัดสินใจเทียบราคาปิดวันนี้ราคาทองคำประจำวันที่15กุมภาพันธ์คงที่เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันนี้โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่ราคาบาทละ 26,350 บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา 9:23 นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศรับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 25,750 บาทขายออกที่ราคาบาทละ 25,850 บาทตามประกาศครั้งล่าสุดขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 25,286 บาท 88 สตางค์ขายออกที่ราคาบาทละ 26,350 บาททั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลกหรือโกลด์สปอตอยู่ที่ระดับ 1,826.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ